สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสอนเรื่องรูปแบบงานศิลปะนะครับเป็นคลิปที่ 2, พาร์ทที่2นะครับในคลิปนี้ครูก็จะสอนเรื่องงานประติมากรรมนะครับประติมากรรมแล้วก็งานสื่อผสมนะครับสื่อผสมเรามาดูประติมากรรมกันก่อนเลยเพื่อเป็นความไม่เสียเวลาประติมากรรมเนี่ยมันก็คือ ศิลปะนะครับที่มันมีมวลมีปริมาตรยื่นเข้ามาในอากาศกินพื้นที่ในอากาศคือไม่แบนราบไม่เรียบแหละไม่แบนราบไม่เรียบเหมือนงานจิตรกรรมจิตรกรรมคือภาพวาดหรืออีกอย่างหนึ่งทั้ง,งง่ายๆอธิบายให้เราฟังกันชัดเจนก็คือว่าประติมกรรมก็คือพวกงานปั้นงานแกะสลักต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะที่กินเนื้อที่ในอากาศอ่ะมันมันก็จะมีวิธีการทําได้หลายอย่างทั้งการปั้นการแกะสลักการหลอ่อหรือการประกอบขึ้นรูป นะครับอย่างเช่นเอาไม้มาตอกกันให้เป็นรูปงานศิลปะอะไรต่างๆนี่คือการประกอบขึ้นรูปนะครับอ่ะเรามาดูรูปแบบกันประติกรรมเนี่ยครูจะแบ่งปเป็น3ประเภทนะครับสาประเภทคือ1แบบนูนต่ําให้นักเรียนดูนะครับเห็นเหรียญบาทเหรียญห้าไหมเหเรียญห้าบาทเหรียญเงินเนี่ยครับนักเรียนจะมองเห็นได้ว่ามันจะมีความนูนออกมาจากเหรียญเนี่ยมันจะมีความนูนออกมานิดเดียวไม่มากไม่มากถ้าเกิดมากกว่านี้หรือว่า มองเห็นเป็นระดับชั้นหลายชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นนะครับมันก็จะเป็นนูนสูงแต่ถ้านูนต่ําให้นักเรียนดูเห็นไหมครับมันจะนูนออกมามันจะนูนออกมาจากพื้นหลังเนี่ยไม่มากนะครับ er พวกงานนูนต่ำเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ทําเกี่ยวกับเหรียญเหรียญพระเหรียญอะไรพวกนี้ครับหรือว่าทําเป็นภาพตกแต่งผ <Alles. S 1> น,นังที่มีความสวยงามแต่ถ้างานนูนสูงนักเรียนเห็นไหมนี่นี่จะแตกต่างกันเยอะเลยเ,ลยเลยห็นไหมครับ มันนูนออกมาจากผานังเยอะมากเห็นไหมครับยืนออกจะแทบจะหลุดออกมาจากผานังเลยก็ได้หรือว่ามันไม่แบรนราบแบบเมื่อกี้แบบนูนต่ำเนะี่ยแต่ว่าม,มันมีความนูนมากกว่าคือเรียกว่านูนสูงนะครับาบางทีอธิบายให้เป็นคําพูดมันยากแต่ว,ว่าครูก็ยพยายามหาหาสื่อหารูปภาพต่างๆมาให้นักเรียนดูนักเรียนจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่างานทัศนศิลป์เนี่ย มันเกี่ยวกับความเข้าใจมันเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการมองนะครับบางทีคําบรรยายเนี่ยมันก็มันก็พูดให้มันเป็นให้มันเป็นรูปลักษณ์ให้มันเป็นอะไรได้ยากเพราะฉะนั้นครูจะหารูปให้เธอดูเยอะนะครับต่อไปหนูต่ำไปแล้วหนูสูงไปแล้วต่อไปปฏติมากรรมแบบลอยตัวนะครับลอยตัวหมายถึงอะไรลอยตัวก็หมายความว่าเป็นปฏิมากรรมที่สามารถมองได้รอบด้านมองเดินไปนทางไหนเดินวนรอบเลยก็ดูได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดงานประเภทนูนต่ําหรือนูนสูงเนี่ยมันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งติดก,กับผนังไว้นี่คือภาพนูนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลอยตัวเนี่ยนักเรียนดูอย่างเช่นนี่เห็นไหมฮะช้างเอราวันเนี่ยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพป,ปั้นช้างเอราวันตัวใหญ่มากนะครับสามารถเดินรอบไปดูตรงไหนก็ได้ดูหัวได้ดูหางได้ดูลำตัวข้างๆก็ได้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนการเป็นอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจารันเห็นไหมครับทั้งหมด11คนกับอีกหนึ่งตัวนะครับ อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ก็เป็นประติมากรรมแบบลอยตัวนะครับอย่างเช่นพระพุทธรูปก็เหมือนกันพระพุทธรูปตามวัดที่เราเห็นตั้งอยู่ยนั้นก็เป็นก็เป็นรูปรูปปั้นของประติมากรรมรูปแบบงานประติมากรรมแบบลอยตัวเหมือนกันนะครับภาพ,พตัวอย่างนะครับเอามาแบบว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเลยเห็นไหมทางซ้ายมือนี่คือซ้ายมือนี่นีอันนี้คือน่นต่ำเห็นไหมครับนักเรียน ลองเปรียบเทียบดูระหว่างนูนต่ําและนูนสูงเห็นไหมครับมันจะมีความแตกต่างกันมากแต่ถ้าเป็นร้อยตัวนักเรียนดูนะครับนี่ร้อยตัวเนี่ยเราสามารถเดินเดินวนรอบดูส่วนไหนก็ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้นักเรียนก็เอาไว้เป็นตัวอย่างเวลาเราเจอภาพอะไรพวกนี้ไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปกับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ไปเจอ งานศิลปะเกี่ยวกับปฏิมากรรมเราต้องอธิบายได้เลยบอกอ๋อนี่พระพุทธรูปองนี้เป็นปฏิมากรรมแบบลอยตัวนะครับนี่นะครับอ่ะดูอา้าวเดี๋ยวอาโอเคปฏิมากรรมต่อไปศิลปินอันนี้เราเอาละคนที่สร้างงานปฏิมากรรมมีใครบ้างอันนี้ของต่างประเทศนะครับชื่อว่าโอคุสลอแดงนะครับโอคุสลอแดงหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเรียกกัน แบบติดปากอย่างสมัยครูเรียนศิลปะที่มาลเลยศิลปากรก็จะเรียนกันว่าโลแดงโลแดงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนฝรั่งเศสก็ต้องอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าโอคุสโลแดงนะครับ mm hmm. คนนี้ก็เป็นงานปั้นที่สวยมากเดี๋ยวครูจะให้ดูผลงานเขาอันนี้รูปนี้เป็นรูปที่ครูเคยให้ดูไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นรูปที่มีชื่อเสียงมากนะครับนี่ชื่อภาพว่า the thinker the t i n k e r แปลว่า คนกำลังคิดเห็นไหมครับเือนเขปั้นเป็นรูปผู้ชายนะครับนางยุมก้อนหินแล้วก็เอามือเท้าคางกำลังนันง่นงคิดอะไรอยู่รูปนี้ก็มีชื่อเสียงมากหล่อด้วยวัสดุบรอนส์นะครับบรอนซ์บรอนซ์ก็คือทองแดงนะครับอยู่ที่ปฟรเทศฝรั่งเศสอันนี้เป็นงานแกะสะลักหินเห็นไหมครับโอ้สวยงามมากเพรานั้นแกะได้สวยมากนี่หินอ่อนชื่อภาพ่า The Kiss The Kiss นะครับเป็นการ จูบกันของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับนี่เป็นงานแกะสลักด้วยหินอ่อนนะฮะต่อไปนี่คือคนไทยเลยประติมกากรรมของไทยจะเห็นหน้าเห็นไหมครับนี่นี่นี่น,นี่ท่านอาจารย์ศิลป์ศาสดาอาจารย์ศิลป์เนี่ยครับทาไมเอ๊ะทำไมหน้าเป็นฝรั่งจังเลยคนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังฟังอาจารย์ศิลป์เนี่ยเป็นคนก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งชื่อว่าเคโลโดโฟโลจีมาจากประเทศ อิตาลีแล้วเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6เพราะว่าเป็นคนรัชกาลที่6ต้องการให้มีศ uh, ิลปะรูปแบบสมัยใหม่แบบต่างประเทศไม่ใช่ว่ามีแต่พระพุทธรูปคือวาดรูปจิตรกรรมไทยของเราเท่านั้นก็อยากให้มีศิลปะแบบใหม่เหมือนกับต่างประเทศก็เลย uh, ค้นหาเฟ้นหาของตัวที่จะตัวคนเนี่ยที่จะมาทํางานรับราชการในประเทศไทยนะครับก็ได้ มิสเตอร์เคเรโดฟอร์จีเนี่ยชัิตาลีเข้ามาทำงานนะฮะก็มาทำงานมาสร้างมาสร้างรูปแบบสมัยใหม่ของศิลปะในประเทศไทยมากมายปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆมากมายอนุสาวรีย์ย่าโม ο, อนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนใหญ่ของเราเนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยก็แล้วก็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่สภาพุทธอาจารย์ศิลป์จะเป็นคนปั้นเกือบทั้งหมดนะครับรับราชการมาในระยะหนึ่งก็เกิดสงครามคือนสงครามโลกสงครามโลกซึ่ง ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นจะจะยกยกพลขึ้นบกเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็จะเดินทางผ่านประเทศไทยผ่านพมา่าเพื่อจะไปตีอินเดียไปตีอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับก็ยกพลขึ้นบกใน,นประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคู่สงครามกับพวกอิตาลีอังกฤษอเมริกาเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสัญชาติฝรั่งพวกอิตาลีพวกอะไรพวกนี้จะต้องโดนจับตัวทั้งหมดจับตัวไปเพื่อเป็นอะไร เป็นเฉลยเอาไปสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับคราวนี้ว่าอาจารย์สินเนี่ยท่านก็มีคุณูปาการแก่ประเทศไทยมากเป็นนักวิชาการไม่ยุ่งเกี่ยวทางด้านสงครามอยู่แล้วนะครับทางรัฐบาลไทยก็เลยให้สัญชาติท่านเปลี่ยนสัญชาติจากคนอิตาลีให้ไปเป็นคนไทยซะเลยมิตเตอร์เคลรโดฟอร์ิจเปลี่ยนเป็นนายสินนามสกุลพีรศรีนะครับซึ่งว่าคนก็จะเรียกติดป,ปากว่าอาจารย์สินพีรศรีก็นับได้ว่าเป็น ประติมากรของไทยประติมากรคือผู้สร้างงานประติมากรรมนะครับดูผลงานท่านนี่อนุสาวรีว์ลีท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนะครับอย่างนี้ที่อยู่ที่ที่โคราชนะครับที่ที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมอาจารย์สินปั้นไว้โอ้โหเหมือนมากมีความงดงามมีความสง่างามมากนะครับต่อไปนี่อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่วงเวียนใหญ่ คือจริงๆครูเอาร,รูปนี้มาเพราะว่าเงยนใหญ่เนี่ยมันอยู่ใกล้โรงเรียนเราที่สุดแล้วก็นักเรียนน่าจะเคยผ่านกันไปนะครับผ่านไปนักเรียนก็ยกมือไหว้เลยว่าหลังไปกับกับพ่อกับแม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นประติมากรรมพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นประติมากรรมแบบร้อยตัวปั้นโดยอาจารย์ศินพีรศรีนี่นักเรียนอธิบายฟังได้เลยนะครับอ,อ,อ้าวอ๋อแล้วเอาต่อไปอ่าอันนี้เป็นอันนี้ เป็นสถาปัตยกรรมนะครับหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีความใหญ่โตนะครับนะครับนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับเพราะว่ามันมันเข้าไปใช้งานอย่างในเนี้ยมันจริงจริงมันมีประตูมันแค่เก็บของเฉยเราเราไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้หรอกครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนดูทั้งหมดนี่เลยมวลหมู่ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปนี่นี่นี่นได้ เราก็จะเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดก็ได้นะครับต่อไปสื่อผสมไปกันแบบเร็วๆมากเลยมาสื่อผสมแล้วสื่อผสมนักเรียนนักเรียนตะงงไอ้สื่อผสมศิลปะแบบไหนสื่อผสมก็คือการนําวัสดุต่างๆมาประดับประดาเพื่อไม่ได้ให้เกิดความหมายอะไรแต่ให้เกิดความงามเฉยๆก็คือว่าเอาเอา,เอาทองแดงเอาลวดเอาขนนกอะไรมาต่อเติม ต่อเติมให้จัดองค์ประกอบให้มันเกิดความสวยงามถ้าผู้นักเรียนอาจจะนึกไม่ออกแลวครูจะเปิดให้ดูเอาของต่างประเทศก่อนนะครับโรเบิร์ตชาเลนเบิร์กนะครับเป็นเป็นอเมริกันพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยไอ้ไอ้ศิลปะพวกแอบแซกหรือว่าพวกสื่อผสมสื่อผสมในภาษาอกฤษเรียกว่ามิกซ์มีเดียนะครับพวกเนี้ยฝรั่งจะเป็นคนทํามาก่อนแล้วคนไทยก็ไปเห็นว่ามันสวยมันเออวัสดุของไทยก็หน้ามาทําได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำนะครับว่าเขาชื่ออะไรนักเรียนดูผลงานเนี่ย ไหมครับรูปแบบสื่อผสมเนี่ยฮะเขาจะเอาหัวสัตว์เอามาตั้งกับยางรถยนต์เอะมันก็ดูแปลกๆดีพอดูวมๆม,มันมันก็แปลกตาออกไปมันก็มีรูปแบบที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็คือวัสดุต่างๆมาซึ่งซึ่งมันผ่านกระบวนการคิดมันถึงได้สวยแบบนี้ถ้าเรียนเอาไปเจอเศษขยะอะไรมากรมันก็คนอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็คืองานของฝรั่งนี่เห็นไหมเขาเอานกมาประดับประดากับ ไม้แล้วก็มีการระบายสีวาดรูปเพ้นติ้งเข้าไปกับผน,นังด้วยมันจ้เกิดรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาต่อไปนี่คนไทยนี่คนไทยนะครับที่อาจารย์เดชาวเวราชุนเป็นศิลปินแห่งชาติเช่นกันเป็นาศาสตราจารย์เดชาวเวลาชุนนะครับคนนี้ครูก็เคยไปเรียนกับเขาอยู่นะครับนี่ดูอาจารย์เดชาเห็นไหมครับเอาพวกทองแดงโลหะแล้วก็สังกะสีเนี่ย เอาความแตกต่างของสีเนี่ยมามามาประดับประดาจัดเรียงคิดกันอย่างอย่างมีกระบวนการอย่างผ่านการคิดการหลังสรรการสร้างสรรค์น,นะครับก็ทําให้เกิดรูปแบบงาน,นเรียกว่าสื่อผสมที่มีความงามออกไปเห็นไหมครับว่าภาพพวกนี้มันจะไม่มีความหมายอะไรไม่มีความหมายอะไรแต่แสดงออกถึงความงามเฉยๆนะครับนะครับก็หวังว่านักเรียนเนี่ยดูกันไปนผ่านๆแล้วเนี่ยมันมันอาจจะ ใช้เวลามากไปที่นักเรียนใช้เวลาน้อยไปนักเรียนน,น่าจะได้มีความรู้มากกว่านี้นะครับเพราะว่านักเรียนก็ค่อยๆเปิดอ่านค่อยๆเปิดคลิปของครูทบทวนดูแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะไปเพิ่มเติมนะครับนักเรียนก็ลองลองดูว่ากิตกรรมคืออะไรเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตใน Google มีเยอะแยะปฏิมากรรมเป็นยังไงใครเป็นเป็นปฏิมากรด,ด้วยปฏิมากรบางครูเนี่ยก็จะอยากจะให้นักเรียนเนี่ย ทำงานเหมือนกันอาจจะมีงานใบางานให้นักเรียนทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องจิตกรรมปฏิมากรรมของศิลปินพวกนี้นะครับนะครับอะหวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์นะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับนักเรียนครับสวัสดีครับ